สวัสดีค่ะ Citizen Reporter วันนี้เพื่อนๆจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ UDIU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายเด็กอุดรรักบ้านเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่โรงเรียนชุมชนวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการผลิตสื่อร่วมกับน้องๆที่สนใจบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนของเขาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานค่ะเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวความคิด 3D คือสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีโดยใช้พลังเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนเปิดโอกาสในการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเองโดยใช้เนื้อหาและประเด็นภายในท้องถิ่นเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาความเชื่อวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกระบวนการการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งตรงนี้เองค่ะทำให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ร่วมกันจัดค่ายเด็กอุดรรักบ้านโดยการลงพื้นที่ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองค่ะโดยน้องๆที่เข้าร่วมค่ายเด็กอุดรรักบ้านจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มข่าวสารคดีและหนังสั้นหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยการคิดการจัดการและการวางแผนตามขั้นตอนต่างๆก่อนลงพื้นที่สำรวจและปฏิบัติงานจริงโดยจะมีพี่ๆจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์คอยให้ความรู้ดูแลและสอนน้องๆเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากตัวน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทการถ่ายทำและการตัดต่อค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับในส่วนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่เด็กของเรามันมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าหนึ่งคือกระบวนการคิดอะไรต่างๆของเขานี่เขาอยากจะพัฒนาในชุมชนของเขาพอดีเรามาเชื่อมต่อพอดีเด็กมันจะได้เกิดในความคิดที่จะนำเอาภูมิปัญญาภูมิสังคมนะครับไปปรับใช้ไปพัฒนาให้มันต่อยอดเรื่อยๆได้ฝึกทักษะของตนเองค่ะแล้วก็ได้พัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสิ่งที่พวกพี่สอนนะคะก็คือการใช้สื่อที่ดีค่ะแล้วก็การเขียนบทนะคะแล้วก็การเป็นพิธีกรค่ะหนูมีความก็แสดงออกมากขึ้นก็พูดก็ทำแล้วหนูมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นค่ะซึ่งนอกเหนือจากการออกค่ายให้ความรู้กับน้องๆแล้วยังมีการพัฒนาโรงเรียนชุมชนวังทองโดยการทาสีอาคารเรียนศาลาเส้นสนามกีฬาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดมอบหนังสือเรียนและวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนนอกจากการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆการบอกเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนผ่านสื่อที่พวกเขาผลิตเองยังเป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของเยาวชนได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะเพื่อนๆที่สนใจก็ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองกับเราได้ที่ facebook.com/citizenthaippsหรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ